สปท.ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพพื้นที่ภาคใต้วันที่4สิงหาคม2565สปท.ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการนำนโยบายสู่การขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพภาคใต้ณโรงแรมทวินโลตัสจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีนางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มอบนโยบายบรรยายพิเศษการนำนโยบายสู่การขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพพร้อมด้วยดร.อัมพรพีนัสสาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานชี้แจงถึงการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพการดำเนินงานตลอดปีงบประมาณที่ผ่านมาทั้งโรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษาการวางแผนขยายผลโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลเพื่อรองรับการใช้ทรัพยากรร่วมกันของโรงเรียนที่มีนักเรียนต่ำกว่า120คนและทิศทางการส่งต่อเด็กในโรงเรียนขยายโอกาสรวมถึงโรงเรียนแข่งขันสูงจะใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างไรเพื่อการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและได้รับโอกาสใกล้เคียงกันภายใต้แนวคิดสร้างโรงเรียนคุณภาพและดร.ภูธรจันทหงส์ปุญญจรัสธรรมรงค์ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาชี้แจงวัตถุประสงค์ของการประชุมโดยในที่ประชุมได้ร่วมกันวางแผนการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพนำเสนอแผนการดำเนินโครงการโรงเรียนคุณภาพภาคใต้เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของโครงการให้มีประสิทธิภาพต่อไปรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยผู้บริหารสพฐ.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม Learning Loss โรงเรียนในจังหวัดอยุธยาเมื่อวันที่3สิงหาคม2565นางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยดร.อัมพรพีนัสสาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและดร.เกียรติทิพย์สุภวานิชรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเติมเต็ม Learning Loss ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลอัจฉริยะของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอยุธยาเขต2จังหวัดอยุธยาซึ่งสปป. อยุธยาเขต2ได้แก้ปัญหา Learning Loss ช่วงที่เด็กไม่ได้เรียนที่โรงเรียนโดยจัดตั้งสถานีทีวีเพื่อการศึกษาถ่ายทอดสดคลิปการสอนของครูต้นแบบในวิชาต่างๆเน้นการสอนหลักสูตรที่สอดคล้องตามบริบทและต่อยอดนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนโดยสร้างตู้เทคโนโลยีดิจิทัลอัจฉริยะขึ้นซึ่งใช้ประโยชน์ได้หลากหลายเช่นครูใช้สอนออนไลน์ได้จากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะได้ลงพื้นที่ดูการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนคอตันอำเภอบางซ้ายซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็กต้นแบบ DLTV มีรูปแบบการเติมเต็ม Learning Loss และทดลองใช้ตู้เทคโนโลยีดิจิทัลโดยชุมชนเป็นฐานพร้อมเยี่ยมชมผลงานนักเรียนที่เกิดจากการจัดกิจกรรม Active Learning เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพสปท.ชูค่ายเยาวชนรักพงษ์ไพนักเรียนมีความสุขมีความรู้และค่านิยมที่ดีในสถาบันชาติศาสตร์กษัตริย์เมื่อวันที่3สิงหาคม2565นายจรัญธาดากันนสูตรองคมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เป็นประธานการแถลงข่าวงานสีสันพันไม้เทิดไทยบรมราชินีนาถ30ปีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ใต้ร่มพระบารมีเพื่อปวงประชาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหา2565ณสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์กรุงเทพมหานครพร้อมกับผู้บริหารแต่ละองค์กรโดยสปท.ว่าที่ร้อยตรีธนุวงศ์จินดารองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รายงานผลการดำเนินโครงการค่ายเยาวชนรักพงษ์ไพเฉลิมพระเกียรติ60พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งปี2565ได้มีการเพิ่มศูนย์การเรียนรู้โครงการช่างหัวมันตามพระราชดำริในพื้นที่สปป.เพชรบุรีเขต1รวมเป็น32ศูนย์จัดค่ายได้64ค่ายพบว่านักเรียนมีความสุขมีความรู้ทักษะและค่านิยมที่ดีด้านความเคารพรักในสถาบันชาติศาสตร์กษัตริย์รวมถึงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสมนำไปต่อยอดการเรียนรู้สู่โรงเรียนได้อย่างเป็นรูปธรรม